เราเกิดสนิมกินอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักแต่ว่าสาเหตุหลักคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ปิดมันไม่ดึงเพราะฉะนั้นตอนที่ขับมาเนี่ยน่าจะไม่มีแรงเครื่องไม่มีพลังเครื่องขับเหมือนตื้อๆไม่มีจังหวะ2ไอ้ตัวเนี้ยคือ VV ครับถ้า VV เปิดได้เนี่ยจะเพิ่มมาด้านละ10ตัวมาก็เมื่อวานเทสคือตัวหนึ่งไม่เปิดอีกซอนไม่เปิดไอ้อินเทคไม่เปิดแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับโอเคแล้วไปเอาฝายกซื้อยกฝามาแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วครับสับไปแล้วสับเอาข้างในมาใช้ข้างในมาใช้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะต้องไปแก้อีกนะครับตรงนี้คืออะไรแก้นี่เฮดเดอร์ต้องแก้เฮดเดอร์ใหม่อันนี้เฮดเดอร์ที่ติดมาครับครั้งแรกก็กะว่าจะเซฟคอร์สนะฮะก็เลยไม่ทำเฮดเดอร์แต่ไปๆมาๆไอ้เส้นนี้ครับมันจะเบียดกับไอ้นี้อยู่พอมันเบียดเนี่ยปัญหามันจะเกิดตอนที่เราจะขับระยะทางไกลนะครับไอ้ตัวสายเนี่ยจะละลายตอนนี้เราหุ้มความร้อนแต่ว่าไม่น่าอยู่พอไม่น่าพอครับตอนนี้เดี๋ยวหลังเสร็จทั้งหมดเนี่ยจูนเสร็จแล้วได้แรงม้าทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะไปแก้ถอยเสียน่าจะให้มันหันลงเอาไว้เกียร์เนี่ยหันลงไปข้างล่างตรงนี้ออกตรงนี้เลยครับครับออกมาตรงนี้เพื่อลดความร้อนลงมาระดับนึงครับนะฮะแต่คิดว่าอาจจะไม่แก้3 4เส้นนี้ครับแก้แค่เส้นนี้ให้มันลงไปให้มันลงมาตัวนี้เพราะตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาคือมันจริงๆแล้วต้องสร้างตั้งแต่ต้นแหละสร้างให้มันลงไปข้างล่างครับเพราะว่าพอมาตรงนี้ร้อนหมดเลยทุกเทนก็ต้องไปทำแผงกั้นความร้อนอีกครับเพื่อไม่ให้ความร้อนขึ้นเพราะว่าอินเตอร์มันระบายไม่ไหวตอนนี้เราอินเตอร์พยายามให้มันรับลมให้ได้มากที่สุดครับก็มาไว้ในนี้แล้วพอเราที่มีทำไปก็มีเป็นวอลวาล์วใหม่นะฮะที่เหตุผลที่ไม่ใช่ของเดิมเพราะว่ามันเป็นของเทียมแล้วก็ไว้เกตก็เปลี่ยนเพราะว่าของแท้มันเป็นของเทียมครับพวกนี้มีสำคัญมากครับเพื่อไว้เกตมันไม่เปิดหรือว่าอะไรเนี่ยทำให้เครื่องพังครับแล้วก็ส่วนเทอร์โบเราก็เปลี่ยนใหม่มันเป็นเทอร์โบจีนมันคอนคอนก็เลยเปลี่ยนเป็นเทอร์โบของซูบารุครับตัว F5 ตัว STI อ่ะครับครับเป็นบอลเบลลูนแล้วอินเทคส่วนถ้อยสีไอดีก็จะไปอยู่ด้านโน้นเพื่อจะไปเนื้อที่สองด้านแล้วตรงนี้สรุปเดี๋ยวเราต้องรื้อใหม่ไปแก้ตรงเวทเกียร์นี้อยู่ดีครับเวทเกียร์ท่านี้มันไม่อยู่คือในที่นี้คือความร้อนจะสูงมากตรงนี้ซึ่งจะทำให้สายคันเกียร์ละลายข้างในมันจะเป็นเทฟลอนมันทนความร้อนได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอมันเจออย่างเงี้ยมันน่าจะไม่อยู่ครับคงจะต้องเปลี่ยนประจำถ้ามันเกิดปัญหามันก็ต้องเปลี่ยนผมคิดว่าน่าจะแพงอยู่นะฮะแล้วก็เลยกะว่าเดี๋ยวไปย้ายนี้ลงแล้วก็หาที่ครอบปิดหน่อยนึงครับซึ่งน่าจะโอเคแล้วยังไม่ถึงกับต้องทำไอ้นี่ใหม่หรือว่าควรจะคิดว่าอาจจะไม่อยากทำอ่ะเพราะว่ามันจะเสียเวลาขึ้นเขามันจะนานกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นถอยเสียทำเป็นปอกมาเลยแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์ 4.9 ให้เป็นลัมด้า 4.9 เนี่ยมันจะออโต้ให้อ๋อครับคือก็จะไม่โชว์ไม่โชว์ไม่ใช่ครับมันจะปรับเรื่องการขับของเราเองสมมติว่าน้ำมันขาดน้ำมันเกินน้ำมันความร้อนสูงขึ้นอินเตอร์ระบายความร้อนไม่ทันมันก็จะปรับการจ่ายน้ำมันของเขาก็เรกูเลเตอร์มาฝังตรงนี้ครับมาวางตรงนี้แล้วก็ทำไหลกลับลงไปล้างหัวชิดเปลี่ยนหัวชิดเป็น650cc ต่อหัวส่วนกล่องก็เรียบร้อยแล้วเป็นกล่องลิงครับกำลังหล่อจูดอยู่ครับเป็นของลิงครับผมรุ่นฟูลี่ครับจริงๆจูเนอร์เพิ่งมาเฉลยว่าโอเคเปลี่ยนนี้ได้ก็คือให้อะไรนะเขาเรียกว่าให้ stand alone แต่ว่าถ้าการที่จะ stand alone น่ะคือต้องสายไฟถลกหมดเลยแล้วก็เขาจะปั๊มหาสายเข้าปลั๊กตัวนี้แค่นั้นเพราะตอนนี้เราไม่ได้ใช้ตัวนี้ของโรตัสเราไม่ใช้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่สามารถจูนได้VV มันไม่สามารถจูนได้ครับเราไม่สามารถเข้าไปคุมเขาได้เพราะว่ามันเป็นแคมบัสพอมันเป็นแคมบัสเนี่ยเราเข้าไปคุมเขาไม่ได้แล้วก็เลยใช้ตัวนี้ต่อใช้ตัวนั้นแทนแต่แค่ว่าไอ้ที่มันมามันใช้ไม่ได้เมื่อคืนเพิ่งรู้ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าจูเนอร์พยายามจะเปิด
VBL เขาเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกเขาเลยน่าจะนี่มันคือแคมใช่ไหมครับมันเป็นแคมตัวนี้เป็นแคมครับตัวนี้เป็นสปอคแคมตัวนี้เป็นตัวกระดิก VBL มันจะเปิดประมาณ25องศาที่มันเปิดได้ซึ่งมันจะเรียกม้าได้ข้างละ10ตัวถ้าข้างละ10ตัวเราเรียกไม่ได้ก็เท่ากับเราจูนเบิ้ลเบิ้ลทบุไม่ได้จริงๆถ้าเราจะทำให้ก็ได้แต่แค่ว่าความแรงม้ามันจะมาแบบไม่สวยอะครับแก๊ปมันจะมีการตกตกทองช้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราใช้เทอร์โบดันเอาตอนนี้เราก็เลยไม่เอาเทอร์โบดันเราจะใช้ VBL เป็นตัวขับเคลื่อนให้เทอร์โบวิ่งครับไม่ให้เทอร์โบเป็นตัวขับเครื่องให้แรงงานเนี่ยกินเทอร์โบครับไม่ให้กินแรงเทอร์โบเยอะเยี่ยมเลยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ย้ายนี่ลงแล้วจะต้องกลับไปย้ายอันนี้อีกนึงต้องพันท่ออะไรนี้ทีหลังไอ้พันท่อผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่ตอนนี้อาจจะทำที่บังให้ที่บังได้ลำดับหนึ่งอะครับครับจะเป็นอลูมิเนียมที่เป็นกันความร้อนเหมือนที่ยุโรปชอบใช้อะครับครับไอ้โลตัสก็มีละที่มันเป็นแผ่นใช่โลตัสสแตนดาร์ดมันมีมานะครับใช่บังตรงเนี้ยหายไปหมดเลยไม่มีมาเนี่ยเหมือนกับอยู่ใต้ท้องของโลตัสอย่างนั้นอ่ะเออใช่เมื่อก่อนเห็นอยู่วัสดุอะแล้วมันหายไปเลยไม่มีเลย แล้วต้องแจ้งว่าเขาเหมือนแกล้งกันเยอะมากเลยสายไฟเขาตัดมาแล้วเขาสลับมาเยอะไล่สายไฟ2วันจะ3วันนะครับไล่อย่างเดียวเลยไล่เพราะว่าเหมือนเขาตอนที่เขาเปลี่ยนเครื่องช่างไฟเขาสลับไปสลับมาเยอะครับแล้วมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวดับเครื่องไอ้นู้นติดไอ้นี้สตาร์ทพอต่อไฟสตาร์ทเองเลยอะไรเงี้ยโอ้โหเพียบแต่แก้แล้วฮะแก้หมดละก็เหลือไม่เยอะละอันนี้ไม่ใช่ปั๊มน้ำเดิมเขานะเขาก็เปลี่ยนมานะเปลี่ยนมาแต่ผมไม่รู้เขาทำไมถึงไปเปลี่ยนนี่แบบปั๊มน้ำตัวอื่นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละเราก็เปลี่ยนแบบให้ใช้ของแท้หมดแค่นั้นครับแต่เมื่อวานสตาร์ทแล้วนะครับก็ติดก็ติดละปกติแค่ไอวีวีฝั่งนี้ไม่กระดิกพอไม่กระดิกปุ๊บมันก็เหมือนจุดไปก็ไร้ประโยชน์ครับก็เลยไม่ได้จุดมาคืนครับก็น่าจะจุดคืนนี้มั้งถ้าจุนนะเขาตื่นไหวตื่นไหว ไปทำรถอีกใช่ไหมครับถ้าเขาตื่นไหวก็เดี๋ยวมาจุดเลยครับ